ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันมาจนครบ1ปีแล้วนับจากวันที่ลงคลิปแรกเมื่อตอนต้นปีถึงจะมีขาดช่วงไปบ้างแต่เราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมาจนได้วันนี้เราเลยจะขอมอบของขวัญส่งท้ายปีเป็นคลิปพิเศษที่ทุกคนรอคอยนั่นคือคลิป Q&A ที่จริงๆอยากจะทำตั้งนานแล้วแต่ก็โมลีลาจะต้องเอามาเนียนเป็นคอนเทนต์ช่วงสิ้นปีเนี่ยจะมีสักครั้งไหมที่นายปล่อยให้ทุกอย่างไปตามพิธีอ่ะซึ่งเราจะคัดเลือกคำถามจากคอมเมนต์ที่ถูกถามซ้ำบ่อยที่สุดมา10ข้อฉะนั้นต่อจากนี้ถ้าเห็นใครยังถามอะไรซ้ำๆซากๆอยู่เราจะเอาคลิปนี้ไปแปะที่คำตอบซะจนเหนื่อยที่จะต้องเราก็จะอ่านคอมเมนต์และตอบทุกคนเหมือนเดิมครับคำถามยอดฮิตที่ถูกถามซ้ำมาตลอดตั้งแต่ทำช่องมาในที่สุดเราก็จะได้ตอบคำถามนี้แบบจริงจังสักทีเริ่มจากที่เราถูกว่าเดี๋ยวแอปในแผนที่ชื่อว่า ProCreateแอปวาดรูปที่ใช้ง่ายดีและถ้าจะมีโฆษณาก็ต้องติดต่อมาแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวตอบให้จบก่อนสิแม่ซึ่งเราใช้วิธีวาดแบบกึ่งเฟรมบายเฟรมคือวาดทีละรูปเพื่อให้ตัวละครขยับบางส่วนส่วนไหนที่ไม่ค่อยขยับก็ก๊อปวางเอาจากนั้นก็เอ็กซ์พอร์ตรูปทั้งหมดออกมาเข้าคอมแล้วก็มาเรียงต่อกันในโปรแกรมตัดต่อที่ชื่อว่า Premiere Pro แล้วก็พากย์เสียงใส่เสียงให้เรียบร้อยแล้วทั้งหมดก็จะรวมกันออกมาเป็นคลิปอย่างที่เห็นกันอยู่ตอนนี้ซึ่งถ้าถามว่าทำไมเราใช้วิธีนี้ในการทำก็ต้องบอกเลยว่าเพราะเราใช้วิธีอื่นไม่เป็นครับความจริงคือเราถูกพากย์โดยคนคนเดียวกันแหละยกเว้นตัวละครหมอที่พากย์โดยผู้หญิงซึ่งนั้นเราอยากจะขอเก็บคำตอบไปก่อนก็ไม่อยากจะยอมรับเท่าไหร่แต่มันก็รู้สึกสนุกดีที่ได้ทำตัวเป็นคนเป็นยาอ่อนสลับกับทำตัวเป็นหมาขวางโลกและที่น่าตกใจกว่านั้นคือจริงๆแผนแรกของพวกเราต้องมีเสียงสลับกันนะเออจริงดิไหนลองสิฮัลโหลนมสดสวัสดีโยกิดีแล้วล่ะที่เราสลับเสียงกันนะถ้าได้ฟังคำตอบของข้อแรกไปแล้วทุกคนก็น่าจะเข้าใจได้นะว่าการทำแอนิเมชันน่ะมันเหนื่อยเหนื่อยมากๆกว่าจะคิดบทเสร็จว่ารูปภาคเสียงแล้วก็เอามาตัดต่อด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันใช้เวลานะเว้ยโอ้ยใจเย็นเอาเป็นว่าด้วยวิธีที่พวกเราทำแอนิเมชันแบบเนี้ยมันทำให้พวกเราใช้เวลาค่อนข้างมากนั่นเลยเป็นสาเหตุที่เราพยายามลงคลิปสั้นๆให้ได้อย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อไม่ให้ห่างหายกันไปนานแต่นั้นก็ทำให้เราลงคลิปยาวได้ลำบากเช่นกันเพราะต้องเฉลี่ยเวลาลงคลิปสั้นนำไปสู่วิธีแห่งการลงคลิปเลทเทศกาลอยู่เสมอๆแต่ก็พูดกันตรงๆมันก็โทษใครไม่ได้หรอกนอกจากเป็นตัวพวกเราเองที่ต้องหาจุดลงตัวให้เจอเพราะสุดท้ายถึงแม้มันจะเหนื่อยแต่เราก็สนุกและอยากให้ทุกคนได้ดูคลิปจากพวกเรากันเยอะๆนะประจบประแจงที่ดีส่งมาได้ทุกช่องทางที่สามารถส่งรูปได้เลยนะแล้วเราจะพยายามพ้นให้เรื่อยๆถ้าไหนขาดตกไปหรือไม่อ่านสักทีก็อยากให้รู้ว่าบางทีแอปมันก็ไม่แจ้งเตือนแต่ก็จะพยายามไล่ย้อนดูเรื่อยๆนะหรือใช้วิธีโพสต์ลงเป็นรูปของตัวเองแล้วก็แท็กมาก็ได้นะอันนั้นก็จะง่ายกว่าแถมไม่ต้องรอพวกเราลงรูปให้ด้วยเดี๋ยวเห็นแล้วแชร์ให้เลยชอบเวลาที่ทุกคนส่งมานะเห็นแล้วตลกดียิ่งเป็นรูปเกเรนี่อย่างชอบชอบเวลาที่ฉันโดนเซลล์นะสิอ่านว่าโยกินะครับYOGIGI โยกิพูดพร้อมกันนะครับโยกิลองเอาไปเสิร์ชใน Google Translate ดูก็ได้นะว่าชื่อผมอ่านว่าโยกิจริงๆอ่ะโยกิขอโทษด้วยนะที่ชื่อฉันมันอ่านง่ายและจำง่ายกว่านั่นมันแค่หมาชื่อโหลนั่นแหละแล้วที่น่าตลกคือโยกิเนี่ยจริงๆแปลว่าโยคีหรือผู้ชำนาญการโยคะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้านี่เลยสักนิดเหมือนมีความเข้าใจว่าเป็นสร้อยไข่มุกนะเรื่องนี้น่าจะเพราะคนว่ามันอู้เกินไปเลยทำให้รายละเอียดต่างๆชวนสับสนงั้นรบกวนกล้องซูมเข้ามาดูใกล้ๆหน่อยว้านมสดห้อยโซ่นี่เองก็ทำไมไม่ใส่ปลอกคอปกติอ่ะปลอกคอแบบปกติทั้งแบบผ้าแบบหนังมันเหม็นง่ายเนี่ยใช้โซ่แบบนี้ทำความสะอาดง่ายกว่าแถมเท่ด้วยเหม็นเท่เลยหมายถึงบางตอนที่ฉันพิมพ์อะไรสักอย่างใช่ไหมอย่างเช่นตอนนี้ไม่ก็ตอนนี้คือจริงๆฉันรับจ็อบเขียนบทความเนี่ยฮะได้ทำงานด้วยเหรอก็ใช่เนี่ยสิคิดว่าฉันเอาเงินจากไหนมาหารค่าน้ำค่าไฟล่ะแล้วทำไมฉันไม่มีงานอ่ะนี่นายต้องถามตัวเองแล้วล่ะคำถามนี้น่าสนใจมากอย่างแรกต้องอธิบายกันก่อนถึงความหมายและประเภทของนมสดนมสดคือนมดิบที่ได้จากโคนมในท้องตลาดมีจำหน่ายอยู่3ประเภทโดยแบ่งตามกรรมวิธีการฆ่าเชื้อโรคในน้ำนมคือ1นมสดพาสเจอร์ไรซ์2นม UHT 3นมสเตอร์ดีไรซ์โดยเริ่มจากนมสดพาสเจอร์ไรซ์เนี่ยเป็นนมดิบ 100% ที่ผ่านความร้อนต่ำประมาณ 62-63 องศาเซลเซียสเวลาจะมาเป็นข้อต่อไปเลยดีกว่าเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดความร้อนต่ำ
กันตามตรงว่าตอนนี้ยังไม่มีอย่างที่ตอบไปข้างต้นว่าเรายังหาจุดลงตัวต่างๆไม่ค่อยได้แต่ก็มีแผนที่จะทำอย่างแน่นอนนะและคิดว่าถ้าสติกเกอร์ไลน์ไปได้สวยเราก็จะทำผลิตภัณฑ์อื่นๆออกมาด้วยหรือถ้าทุกคนมีไอเดียอะไรก็ลองเสนอมาได้นะดีใจที่ทุกคนยังถามอยู่เสมอเอ๊ะว่าแต่ต่อไปก็เป็นคำถามข้อสุดท้ายแล้วนี่นะโอ้นั่นเป็นคำถามที่พวกเราไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยฮะงั้นถามเจ้าตัวตรงๆเลยแล้วกันฮะไม่คิดจะเก็บไว้เป็นคอนเทนต์เลยเหรออ๋อจะอัปเดตว่าผมเห็นผีแล้วนะตั้งแต่ตอนมองล็อกใต้หว่างขาครั้งนั้นอะเด้ผีพอดีผู้ชมเขาอยากรู้ชื่อจริงของเธอเนี่ยชัตรินนี่น่าจะเป็นชื่อผู้ชายหรือเปล่านะจริงๆก็ใช่แต่เห็นเขียนหางเสียงว่าคะขาตลอดก็เลยไม่แน่ใจฮะเอาเป็นว่าทุกคนจะสะดวกเรียกยังไงก็ได้เลยนะแต่เราจะขอเรียกว่าผีต่อไปแล้วกันและแล้วก็จบลงจนได้กับคลิป Q&A ส่งท้ายปี2021หวังว่าทุกคนจะได้รับคำตอบที่อยากฟังไปไม่มากก็น้อยนะจริงๆอีกเหตุผลที่เราทำคลิปนี้นอกจากจะเป็นการตีเนียนส่งท้ายปีคือเราอยากจะรีแคปตัวเองเบาๆเพราะไม่ผู้ติดตามทุกคนรู้ว่าเราไม่ได้เมินคำถามหรือตั้งใจจะหายไปไหนนานๆเลยและถึงพวกเราจะขลุกขลักแค่ไหนยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามพวกเรานะพวกเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะทุกคนจริงๆมีบางคนบอกว่าดูคลิปพวกเราเลยยิ้มออกเป็นกำลังใจให้ใช้ชีวิตต่อไปได้เราก็อยากจะบอกว่าพวกเราก็ใช้ชีวิตต่อไปได้เพราะกำลังใจจากทุกคนเหมือนกันเอาเป็นว่าขอขอบคุณทุกคนอีกรอบและขอให้บิดต่อไปยังสู้ไหวท่ามกลางโรคระบาดและการจัดการแย่ๆกับผู้บริหารประเทศนะแล้วเจอกันปีหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแต่ถ้าไม่กดแล้วก็ได้ก็แล้วแต่ก็ได้เออ